็คือแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นทำให้อุลี่คิดว่าวิชานี้เป็นวิชาที่สำคัญมากค่ะแล้วโรงเรียนอุลี่เนี่ยก็เพิ่งได้มีการจัดการเรียนการสอนวิชานี้ทำให้อุลี่เนี่ยได้รู้ถึงว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยความสำคัญจริงๆเป็นยังไงวิชานี้จะทำให้เด็กเนี่ยได้รู้ถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทำให้เด็กไทยเนี่ยรู้จักรักโลกของเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหมายเลข2ค่ะอาทิตยาฟอนซูเมเลนนะคะนั่นคือความคิดเห็นของเธอนะครับลำดับที่2ครับนั่นคือหมายเลข14ค่ะวันเนซ่าเมืองโคตรครับค่ะตัวณชัดเองอยากจะสอนพุทธศาสนาค่ะเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษย์ทุกคนและควรปลูกฝังตั้งแต่อายุน้อยเพื่อให้เด็กซึมซับและสามารถพัฒนาตนเองและเป็นคนดีของสังคมศีล5เป็นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนส่วนตัวดิฉันเองมีศีล5เป็นพื้นฐานค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือความคิดเห็นของเธอหมายเลข14นะคะวาเนซ่าเมืองโคตรค่ะลำดับต่อไปครับลำดับที่3ครับบุญยิสาจันทราชัยครับค่ะสำหรับป๊อปปี้จะเลือกสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทยค่ะเพราะว่าป๊อปปี้อยากให้เด็กๆทุกๆคนที่เกิดรุ่นหลังนะคะได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของคนไทยเราว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบรรพบุรุษเป็นยังไงกว่าจะมาถึงณจุดนี้พวกเขาจะได้รู้ถึงคุณค่าของความเป็นไทยอย่างเช่นป๊อปปี้ค่ะขอบคุณค่ะนั่นคือความคิดเห็นของเธอนะครับน้องป๊อปปี้บุญยิสาจันทราชัยครับหมายเลข15นะคะต่อไปค่ะหมายเลข23ค่ะจริญญาค่ะค่ะลินอยากจะเลือกสอนวิชาดนตรีค่ะเพราะเป็นวิชาที่ลินชอบนะคะแล้วก็วิชาดนตรีค่ะจะทำให้คนเนี่ยมีความสุขไม่เครียดค่ะแล้วก็ดังกาสุภาษิตที่ว่าอันชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักอีกทั้งใครฟังดนตรีมิเห็นเพราะเขานั้นบอกคิดกบฏอัปรักษ์ค่ะในฐานะที่ลินเป็นคนไทยคนนึงนะคะลินอยากจะให้เด็กๆหันมาให้ความสนใจกับดนตรีค่ะแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะขอบคุณค่ะนั่นคือความคิดเห็นของเธอนะครับหมายเลข23จริญญาแบ็คแมนครับและสุดท้ายค่ะหมายเลข4ค่ะชวัลลักษ์ค่ะค่ะเกรซจะเลือกสอนวิชาพละค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยค่ะทำให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงดังคำกล่าวภาษาอังกฤษค่ะว่า a strong body starts with a fit mind แปลว่าคนที่มีความร่างกายที่แข็งแรงต้องคนที่มีความคิดที่ดีต้องมีร่างกายที่แข็งแรงก่อนค่ะและกีฬาสอนทั้งจริยธรรมสอนให้รู้แพ้รู้ชนะสอนให้รู้รักสามัคคีกันค่ะแล้วเกรซคิดว่าทุกคนควรให้ความสำคัญแก่วิชาพละค่ะอย่างเช่นโอลิมปิกมีทุก4ปีอย่างเช่น World Soccer มีทุก4ปีเหมือนกันค่ะและคนที่เรียนพละนะคะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไปหาเวลาว่างมาทำอะไรที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างเช่นอาจจะดูแลนึกคำไทยไม่ออกขอโทษค่ะดูแลสิ่งแวดล้อมหรือว่าไปเรียนพุทธศาสนาก็ได้ค่ะหรือว่าแค่ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้นทุกคนจะได้ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่คือความคิดเห็นของหมายเลข4น้องเกรซนะครับและนี่แหละครับคือความคิดเห็นของทั้ง5คนสุดท้ายบนเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2012ครับท่านคณะกรรมการชอบใครเลือกใครกดผลได้แล้วนะครับขณะนี้จะให้น้องเดินเข้าไปใกล้ๆคณะกรรมการนะครับส่วนในช่วงนี้นะครับเราต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะครับในการประกวด Miss Thailand World ประจำปี2012นะครับนั่นก็คือ Scott Collagen Q10 ครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีวุฒิศักดิ์ Cosmetic ครับ New Toyota Prius Sing Corporation B Target ครับขอบคุณ Spacha Slimming Center เมืองไทยประกันชีวิตโรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล KC Property มงกุฎเพชรจาก OG Colors of Life ค่ะ
นะครับขอขอบคุณนะครับ AJ Miss Teen Summit Corporation โรงแรม Canterbury Hill เชียงใหม่เครือ Canterbury Collection สายการบินบางกอก Airways ครับขอบคุณโรงแรม Centara Grand และบางกอก Convention Center Central World ชุดว่ายน้ำกีฬาโลชแต่งหน้าผู้เข้าประกวดโดย Covermarkรองเท้าพัฒนศิลป์โรงแรมเขาหลักซีวิวรีสอร์ทแอนด์สปาในช่วงนี้นะครับในช่วงที่รอผลอีกนิดนึงนะครับขออนุญาตประกาศรายชื่อนะครับเวลคัมแขกผู้มีเกียรติที่มาจากต่างประเทศด้วยนะครับผลก็มาถึงแล้วเราต้องถือกันไว้ก่อนนะครับค่ะนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรนะครับของ BEC Telro Entertainment ที่ประเทศเมียนมานั่นเองนะครับขอต้อนรับคู่วินมอคอคินคินเลครับอยู่ตรงไหนครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับท่านต่อไปครับคูคินมองเทคอทิดาวินครับอยู่ตรงไหนครับขอเสียงปรบมือด้วยครับและอูคาเดทานคอกินคีซุนนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับอยู่ตรงไหนครับซึ่งจะเป็นผู้ได้รับลิขสิทธิ์ในการจัดมิสเมียนมาเวิลด์ในปีที่ถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ในที่นี้รวมถึงอีกหนึ่งท่านครับดร.ไซแซมทุนคอลาทินนะครับเจ้าของและประธานผลิตภัณฑ์นะครับของอัลพายรายใหญ่ที่สุดเมียนมานะครับอยู่ตรงไหนครับขอให้แขกผู้มีเกียรติปรบมือให้ท่านนิดหนึ่งนะครับที่เดินทางจากประเทศพม่านะครับเมียนมานั่นเองเพื่อจะมาดูบนเวทีมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเราในวันนี้นะครับและได้ลิขสิทธิ์ในการประกวดมิสเมียนมาเวิลด์ด้วยครับเอาล่ะครับผลการตัดสินมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2012ก็ได้อยู่ในมือของเราเรียบร้อยแล้วครับเชิญคุณวัฒน์เลยค่ะนะครับเราจะประกาศเพียงแค่3ตำแหน่งเท่านั้นนะครับเริ่มต้นจากรองอันดับ2ได้แก่หมายเลข4ชวลักษณ์อังเกอร์โมกสิริน้องเกรซครับขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะครับสำหรับน้องเกรซนะครับได้ลองลำดับที่2นะครับมีมงกุฎเกียรติยศนะครับพร้อมเงินและของรางวัลมากมายทีเดียวและเชื่อว่าเธอนั้นจะเป็นบุคลากรที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทั่วไปและตลอดไปครับเป็นไปตามที่ทุกท่านเชียร์หรือเปล่าครับขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยครับสำหรับหมายเลข4นะครับและต่อไปนะคะมาลุ้นกันต่อค่ะร้องอันดับ1ได้แก่หมายเลขอะไรครับหมายเลข15ค่ะบุญยิสาจันทราราชัยป๊อปปี้ค่ะขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยนะครับหมายเลข15บุญยิสาจันทราชัยครับหรือน้องป๊อปปี้นั่นเองครับจะได้เงินรางวัลและของรางวัลมากมายพร้อมทั้งมงกุฎเกียรติยศในค่ำคืนนี้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนต่อไปนะครับบนมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2012ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วครับเราเหลือสาวงามทั้งหมด3ท่านบนเวทีเท่านั้นจะมีท่านเดียวที่ได้เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2012และอีก2ท่านนั้นก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้ว
เข้ารอบ5คนสุดท้ายนะครับใช่แล้วค่ะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจน้องป๊อปปี้ด้วยครับและทั้ง3ท่านนะครับยืนอยู่ตรงกลางใกล้ๆกันเลยนะครับทั้ง3ท่านนี้นะครับจะมีท่านเดียวเท่านั้นที่จะเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ในค่ำคืนนี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2012ได้แก่หมายเลข14วานิสาเมืองโคตรหรือน้องวันนั่นเองครับเป็นไปตามคาดหมายของกองเชียร์นะคะต้องบอกว่ากองเชียร์ที่อยู่กับเราในที่นี้เนี่ยลุกขึ้นเลยค่ะคุณนวัตขาครับน้องณชัดนะครับวานิสาเมืองโคตรนะครับหมายเลข14เป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์ประจำปี2012ได้ครองมงกุฎเพชรแท้และตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดของการประกวดผู้หญิงไทยและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสเวิลด์ในปีนี้ครับเธอจะเป็นความหวังคนต่อไปสำหรับเรานะคะเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่เธอเก็บตัวนะคะปฏิบัติภารกิจทั้งหมดนั้นอยากจะให้ทุกท่านส่งกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้กับเธอด้วยเพราะว่าสิ่งที่เธอมีนั้นความมั่นใจและความคิดที่ดีเพราะฉะนั้นหวังว่าทั้งสองอย่างที่เธอมีนั้นเนี่ยคงจะไปอยู่ในเวทีที่9อีก9หนึ่งต่อไปได้อย่างไม่ยากค่ะใช่ล่ะครับเพราะว่าความสวยอย่างเดียวนะครับคงยังไม่พอจะต้องมีองค์ประกอบอย่างที่คุณพี่หนูแหม่มพูดไปนะครับและวันนี้นะครับถึงแม้ว่าบางท่านจะยังไม่ได้รางวัลแต่ผมเชื่อว่าทุกท่านสวยและมีคุณค่าทั้งหมดขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งนึงครับทุกท่านเลยที่อยู่บนเวทีที่เป็นผู้ประกวด30คนและขอแสดงความยินดีกับเธออีกครั้งนึงมิสThailand World ประจำปี2012หมายเลข14วานิสาเมืองโคตรครับและขอแสดงความยินดีกับทุกตำแหน่งบนเวทีนี้นะคะและขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านค่ะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามชมและส่งแรงเชียร์ขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านทุกรายเลยนะคะสำหรับการประกวด Miss Thailand World ประจำปี2012งามอย่างมีคุณค่าเพื่อการศึกษาของเด็กไทยขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมทุกท่านสำหรับการถ่ายทอดที่เราได้ชมกันทางช่อง3ขณะนี้ขอบคุณชุดพิธีกรจาก Surface และเครื่องประดับของดิฉันจาก Beauty James ค่ะใช่แล้วครับแล้วเราคงกลับมาพบกันใหม่ในปีหน้ากับการประกวด Miss Thailand World นะครับวันนี้ลาตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ